ทุกอย่างเป็นไปได้สำหรับพวกเราหมดเลยในโลกใบนี้อยากได้อะไรเราถูกสอนว่ามันเป็นไปได้แต่มีสิ่งหนึ่งที่มันเป็นไปไม่ได้คุณทำไม่ได้นั่นคือคุณทำอะไรกับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วไม่ได้คุณไปแก้ไขสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วไม่ได้มีอยู่อย่างเดียวเท่านั้นคือนิยามไปเลยว่าสิ่งที่เราเลือกวันนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นกับฉันวันนี้มันดีที่สุดอย่ามาบอกว่าไม่น่าเลยไม่น่าเลือกอันนั้นเลยไม่น่าตัดสินใจทำอันนี้เลยไม่น่าเอาคนนี้เลยไม่น่าจะเลือกคนนี้เลยไม่น่าจะแต่งงานกับคนนี้เลยทุกอย่างมันดีมันยอดเยี่ยมที่สุดในเส้นทางของเราแต่ละคนนะคะจำไว้เลยว่าบางครั้งเนี่ยเราอาจจะเจอเรื่องแย่ๆที่มันเกิดขึ้นพร้อมกันในเวลาเดียวกันเคยเป็นป่ะคะบอกเลยนะว่าคุณเนี่ยถ้าเป็นเรื่องของกฎแรงดึงดูดแน่นอนเราก็เป็นต้นต่อเราไม่ต้องมาเสียเวลาที่จะ blame หรือว่าโทษคนนั้นโทษคนนี้ไม่ต้องนะมันมาจากเราแต่ถ้ารู้ว่ามาจากเราล่ะเราจะมานั่งตีโพยตีพายต่อว่าตัวเองป่ะไม่ต้องคุณบอกไปเลยว่าเนี่ยดีมากเลยมันเป็นเรื่องที่ดีมากเลยทุกอย่างที่เกิดขึ้นวันนี้ฉันโชคดีมากมันมีประโยชน์ให้จำไว้เลยนะคะว่าเมื่อไหร่ที่ชีวิตเนี่ย knocks you down life knocks you down เหมือนเขา knock คุณนะให้ตกล้มลงมาเนี่ยครูบอกม้วนตัวเลยนะจงม้วนตัวแล้วมองไปข้างบนม้วนตัวแล้วมองไปที่ stars จำไว้เลยนะคะว่าสิ่งนี้เนี่ยต่อให้มันใช้เวลาแต่ให้คุณรู้ตัวว่าฉันจะไม่ยอมแพ้คุณไม่มีทางยอมแพ้ครูเป็นกำลังใจเลยว่าเราจะไม่มีทางยอมแพ้ครูจะมีตัวอย่างที่จะเล่าให้คุณฟังซึ่งมันเกิดขึ้นเป็นประสบการณ์ของครูเองนะคะแต่ เดี๋ยวเอาไว้เล่าในคราวหน้าจะดีกว่าอ่ะยิ้มหน่อย อินมาก พวกคุณหัวร้อยยังเนี่ยอ่ะไม่ตัดนะคะจะไม่ตัดคลิปนี้ไปต่อแล้วก็มีสิ่งที่อยากจะบอกคุณนะคะว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับเราเนี่ยที่มันเป็นความท้าทายเป็นอุปสรรคเป็นปัญหาคุณรู้ไหมว่ามันกำลังคือจักรวาลส่งมาเพื่อที่จะทำให้คุณเนี่ยมีระดับชีวิตที่สูงขึ้นเหมือนให้คุณปรับตัวไปสู่ the next level ให้คุณเก่งขึ้นเพราะคุณพร้อมอยู่แล้วเพราะฉะนั้นทุกการท้าทายทุกเรื่องราวมันมาพร้อมกับมันเป็นสัญญาณมันหมายความว่าเขาต้องการ the new you ต้องการคุณที่เป็นคนใหม่เพราะว่าเมื่อไหร่ที่เราเจอปัญหาคุณคิดดีๆนะถ้าคุณเจอปัญหาเจอความท้าทายแล้วคุณยังคิดเหมือนเดิมยังพูดเหมือนเดิมยังปฏิบัติชีวิตใช้ชีวิตเหมือนเดิมคุณว่าคุณจะเจอเรื่องนี้อีกป่ะเจออีกแน่นอนแต่อายกตัวอย่างถ้าคุณเจอคนที่เข้ามาหลอกคุณเข้ามาเอาเปรียบคุณแล้วคุณไม่เรียนรู้ว่าคุณจะปฏิบัติกับตัวเองยังไงคุณจะปฏิบัติกับคนอื่นยังไงให้คุณไม่เจออีกถ้าคุณยังคิดแบบเดิมยังพูดแบบเดิมยังปฏิบัตินิสัยเดิมกับคนอื่นคุณก็จะได้แบบนั้นเข้ามาเพิ่มอีกเพราะฉะนั้นทุกเรื่องราวที่เกิดขึ้นถ้าคุณเรียนรู้พอนะถ้าคุณรู้ประโยชน์จากมันพอการพูดของคุณจะไม่เหมือนเดิมกับการที่คุณรู้ว่าโอเคคนคนนี้เข้ามาเนี่ยเป็นแบบนี้ฉันโดนแบบนี้ประจำเลยวันนี้ฉันรู้แล้วฉันคิดเปลี่ยนไปการพูดของฉันก็เปลี่ยนไปการปฏิบัติกับคนอื่นของฉันก็เปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นแม้แต่ปัญหาอื่นๆก็เช่นเดียวกันนะคะมันทำให้คุณโตขึ้นอ่ะมันทำให้คุณมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปไม่เหมือนเดิมอ่ะเพราะฉะนั้นจำไว้เลยว่านี่คือการเติบโตแล้วนี่คือเวลาที่ดีที่สุดแล้วที่คุณจะเติบโตขึ้นครูบอกเลยครูยังไม่เคยเห็นใครยังไม่เคยฟังคนสำเร็จคนไหนที่เล่าเรื่องความสำเร็จของเขามาโดยที่เขาไม่เคยเจอปัญหามันไม่มีใครแบบเกิดมาแล้วก็สำเร็จเลยอะ เพราะฉะนั้นจำไว้เลยว่านี่คือ your story ทุกอย่างมันกำลังประกอบร่างกำลังประดิษฐ์ประดอยชีวิตคุณให้มันเป็นแบบที่คุณต้องการจะเป็นตั้งแต่แรกอะเพราะฉะนั้น enjoy ซะ enjoy กับ process enjoy กับกระบวนการต่อให้มันเจ็บปวดขนาดไหนคุณก็มีสิทธิ์ทุกวันมันมี2ทางเลือกเท่านั้นน่ะว่าปัญหาเกิดมาปุ๊บเนี่ยฉันจะอยู่กับการจมกับการสงสารตัวเองต่อไปหรือว่าฉันจะลุกขึ้นมาแล้วบอกว่าฉันจะไปต่อฉัน
I'm going through it ฉันจะผ่านมันได้แล้วมันจะผ่านไปคุณบอกฉันจะไม่ยอมแพ้เลือกเอาสองทางจะเอาแบบนอนร้องไห้แล้วก็สงสารตัวเองเป็นเดือนหรือว่าจะบอกโอเคฉันจะลุกขึ้นมาทำอะไรบางอย่างที่ฉันไม่ยอมแน่นอนโอเคนะคลิปนี้ก็ฝากเป็นกำลังใจให้ทุกคนแล้วก็ขออวยพรนะคะมันมีประโยคภาษาอังกฤษหนึ่งที่บอกว่า every challengeทุกอย่างทุก problem ที่เข้ามาในชีวิตเรา every level ทุกระดับของการเติบโตเนี่ย requires ต้องการ your new you คุณคนใหม่ทุกครั้งที่คุณได้ปัญหาทุกครั้งที่คุณได้เจออุปสรรคเจอความท้าทายเจออะไรที่มันแบบกวนใจคุณหรือว่าเป็นปัญหาหนักเบาขนาดไหนก็ตามนะเขาต้องการคุณในเวอร์ชั่นใหม่ทุกครั้งเพื่อที่คุณจะขึ้นเพราะฉะนั้นฝากเป็นกำลังใจให้ทุกคนว่าคุณเก่งสุดยอดแล้วยิ่งปัญหาหนักมันแสดงว่าคุณเนี่ยมันไม่เหมือนใครเลยเพราะคุณกำลังทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ไม่ได้คิดเหมือนคนอื่นจบโอเคไหมคะด้วยรักและเป็นกำลังใจนะคะสำหรับคนที่สนใจจะเป็นคนใหม่นะคะเรียนรู้วิธีการเป็นคนใหม่กับทุกอย่างที่ตัวเองกำลังฝืนกำลังทนนะคะไปอินบ็อกซ์เรียนในคอร์สThe New You ได้ Create The New You นะคะมีคอร์สที่ช่วยให้คุณได้รู้ว่าที่มาที่ไปของการเป็นคนใหม่นั้นมันจะมีวิธีที่จะปรับนิสัยใหม่ปรับตัวเองเป็นคนใหม่ได้ยังไงนะด้วยรักนะคะสวัสดีค่ะ